สวัสดีครับสวัสดีครับก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับการไลฟ์สดประจำวันพุธที่25ธันวาคมนะครับซึ่งเป็นวันคริสต์มาสนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีเทคนิคดีๆนะครับในการทำเรื่องเกี่ยวกับวิดีโอคอนเทนต์นะครับซึ่งตอนนี้มันเป็นเทรนด์ของการทำทางออนไลน์มากนะครับเพราะว่าเหมือนกับหลายๆแพลตฟอร์มเนี่ยเขามองว่ามันเป็นมันเป็นรูปแบบที่น่าสนใจนะครับแล้วก็คนก็ติดตามค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับในเรื่องของการทำวิดีโอนะครับเช่นตอนนี้พวก YouTube อะไรลง Facebook อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะแต่ YouTube มันเป็นวิดีโออยู่แล้วถูกไหมก็ตรงเนี้ยมันก็จะเริ่มมีคนเข้ามาใช้งานมากขึ้นนะครับแล้วก็ Facebook นะครับก็เริ่มให้ความสำคัญกับวิดีโอแต่จริงๆก็คือให้ความสำคัญมานานแล้วแหละวันนี้น่าจะเป็นเรื่องของการทำรีวิวสินค้าเพราะว่าผมเห็นหลายคนละที่ทำวิดีโอลงมาแล้วเนี่ยแล้วอาจจะมีอะไรที่ยังติดขัดอยู่บ้างนะครับไม่ค่อยมั่นใจบ้างหรือว่าอาจจะไม่ค่อยแม่นในเรื่องของการพูดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้เทคนิคการใช้กล้องบนมือถือเนี่ยก็อาจจะต้องทำบ่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าเราทำผิดนะครับแต่แค่การทำบ่อยๆเนี่ยทำให้เราทำได้คล่องขึ้นเท่านั้นเองนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองดูตัวอย่างที่ทำมาเนี่ยรู้สึกว่าอันนี้โอเคมากๆเลยนะครับทั้งในเรื่องของการพูดนะครับในเรื่องของสตอรี่นะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดแสงพวกนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวิดีโอตัวนี้มันโอเคยังไงบ้างนะครับแต่งหน้าแฟนตาซีนะคะเจลล้างหน้านาโนบับเบิลนะไม่ต้องใช้สำลีเลยสักแผ่นนะคะตัวเดียวจบจริงๆเลยค่ะสวัสดีค่ะเจลีนะคะวันนี้ไปออกงานมานะคะก็คือแต่งหน้าแฟนตาซีนะคะก็คือจะเป็นหน้าแบบนี้เลยนะคะก็วันนี้จะมาลองใช้ตัวเจลล้างหน้านาโนบับเบิลนะคะชื่อซูเปอร์ไฟโตออกซีนะคะเพียงขวดเดียวนะคะมาดูกันว่าจะล้างออกหมดจดไหมนะคะเริ่มเลยนะคะขั้นตอนในการล้างนะคะตอนนี้ก็คือหน้าแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องเปียกเราบีบเจลนะคะลงบนฝ่ามือนะคะ3ปั๊มค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะเนื้อจะเป็นเนื้อเจลนะคะทีนี้เราก็ทาบนใบหน้าทาให้ทั่วหน้านะคะทาทั่วหน้าเลยค่ะทิ้งเอาไว้ก่อนนะคะก็คือทิ้งไว้ให้มันมีฟองท่านผู้ชมเห็นฟองไหมคะมันก็คือช่วงเนี้ยมันกำลังดึงดูดสารเคมีก็คือเมคอัพต่างๆออกมาจากชั้นผิวเรานะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทำการนวดนะคะคลึงเบาๆนะคะตรงตาทาไปได้เลยนะคะไอไลเนอร์มาสคาร่ามันจะหลุดหมดเลยนะคะคลึงเบาๆค่ะเห็นไหมคะเครื่องสำอางหลุดออกหมดแล้วคำว่านาโนบับเบิลนะคะก็คือจะเป็นลิขสิทธิ์นำเข้าจากประเทศเกาหลีนะคะตัวนี้เป็นนวัตกรรมที่สามารถดูดสารเคมีก็คือดีท็อกซ์หน้าไปในตัวก็นวดไปนะคะนวดไปเรื่อยๆเลยค่ะคึงเบาๆค่ะในขั้นตอนนวดนะคะก็คือเราผักสารอาหารที่ดีเข้าไปในผิวหน้าเรานะคะนอกจากว่าเราล้างสะอาดแล้วอ่ะมันก็คือจะบำรุงไปในตัวตรงนี้นะคะช่วงใต้ตานะคะที่เป็นไอไลเนอร์กันน้ำหรือจะเป็นมาสคาร่ากันน้ำเลยนะคะเราก็คลึงเบาๆนะคะวนไปเรื่อยๆลิปสติกนะคะที่เป็นลิปแม็กกันน้ำนะคะแล้วก็ถูไปเรื่อยๆนะคะสปาไปเรื่อยๆค่ะคอด้วยนะคะค่ะก็ตอนนี้คือเรานวดจนสักพักนึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปล้างน้ำเปล่าออกกันเลยนะคะแล้วเรามาดูกันว่ามันสะอาดหมดจดโดยไม่ต้องใช้สำลีเลยสักแผ่นนะคะอันนี้เห็นไหมคะนี่คือเมคอัพหมดเลยนะคะที่ติดมาบนฝ่ามือนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองล้างหน้ากันเลยนะคะล้างน้ำเปล่าเลยค่ะเจ๊ก็ไปล้างหน้ามาแล้วนะคะน้ำเปล่าสะอาดมากสะอาดไหมคะสะอาดหมดจดคือแบบท่านผู้ชมมันล้างออกแบบสะอาดมากจริงๆอ่ะตัวเดียวจบจริงๆเลยค่ะเพราะว่าคือรู้สึกว่าแบบสะอาดมากๆเลยคือไอไลเนอร์ออกหมดทุกอย่างเอวิติงแล้วก็คือตรงตาตรงนี้ค่ะปกติเราจะแบบยากมากแต่ว่ามันคลีนได้หมดเลยนะคะตรงนี้ใครสนใจก็ทักเจลีมานะคะบ๊ายบาย
ก็เมื่อกี้นะครับที่ได้ดูของวิดีโอของคุณลีนะครับมีการทําเหมือนทําการบ้านมาอย่างดีนะครับในเรื่องของการจัดวางกล้องนะครับมีขาตั้งกล้องด้วยนะฮะในเรื่องของสคริปต์นะครับก่อนใช้ระหว่างใช้หลังใช้เป็นยังไงนะครับแล้วก็มีการปิดด้วยนะครับว่าตอนจบเนี่ยเอ้ยติดต่อมาด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดสนใจสินค้านะครับเพราะเนี่ยการทำวิดีโอรีวิวสินค้าเนี่ยก็มีขั้นตอนต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับก็คือการเตรียมแบบสิ่งเหล่านี้นะครับก็คืออุปกรณ์กล้องขาตั้งกล้องอะไรพวกนี้เมมโมรีนะครับต้องเตรียมให้พร้อมนะครับตัวสินค้าเองนะครับอยากจะรีวิวสินค้าแต่ไม่มีสินค้าให้เห็นเนี่ยมันก็ยังไงอยู่แบบบางทีเราจะใช้แบบรีวิวตัวอย่างซองเล็กๆอย่างเงี้ยเพื่อจะขายของชิ้นใหญ่เงี้ยบางทีมันก็ไม่ค่อยจะอินเท่าไหร่นะก็อยากจะให้เป็นสินค้าตัวมันเลยนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดสมมุติว่าผมจะรีวิวตัวไฟโต้ซี่เงี้ยก็ต้องมีขวดไฟโต้ซี่เขาเห็นนะไม่ได้มีแบบเป็นขวดแบ่งมาจากของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมันก็แบบมันจะไม่อินนะเวลาซื้อคนจะซื้อมาแล้วเขาจะแบบไม่ค่อยมั่นใจว่าอันนี้มันเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับอันสุดท้ายนะก็คือสคริปต์นะครับสตอรี่นะครับก่อนใช้ระหว่างใช้หลังใช้เป็นยังไงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่เตรียมเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีช่องว่างที่เราไม่ได้พูดไปก็จะเรียกว่าเดดแอร์ตรงนี้ทำให้คนฟังเนี่ยอาจจะเบื่อได้นะอุปกรณ์นะก็คือจะต้องมีกล้องก่อนนะฮะสำหรับที่เราจะทำวิดีโอนะครับก็กล้องนะครับโทรศัพท์บางรุ่นเนี่ยก็จะมีกล้องหน้าที่ดีนะครับบางอันก็จะมีกล้องหลังดีกว่าเงี้ยนะมันแล้วแต่รุ่นที่เขาจะทำขึ้นมานะบางรุ่นที่เขาจะเน้นเรื่องเซลฟี่เนี่ยกล้องหลังก็จะไม่ค่อยดีมากนะแต่กล้องหน้าจะแบบชัดคือชัดนี่หมายความว่าเห็นหน้าเราชัดแล้วก็แบบหน้าสวยนะครับอาจจะแบบเวลาไปถ่ายสิ่งของถ่ายวิวอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้สวยจริงเหมือนเห็นของจริงนะครับแต่ว่ามันมีการปรับแต่งให้หน้าเราเนียนขึ้นอะไรพวกเนี้ยนะครับก็คือโทรศัพท์ที่เน้นพวกการเซลฟี่นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าบางรุ่นถ้าเกิดเราซื้อมาในราคาที่แบบอาจจะหลักพัน 5,000 6,000 อย่างเงี้ยนะครับอาจจะใช้กล้องหลังแทนก็ได้นะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือเราอาจจะมองไม่เห็นหน้าตัวเองเวลาเราพูดแล้วก็อาจจะให้คนอื่นช่วยดูให้นะครับพิจารณาดูนะครับว่าจะใช้กล้องหน้าหรือกล้องหลังอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็การจัดแสงจัดเสียงเนี่ยนะครับที่สำคัญมากเลยนะครับวิดีโอเนี่ยสำคัญมากก็คือเรื่องของแสงและเสียงนะครับอย่างเมื่อกี้ที่ผมพลาดไปอย่างนึงคือลืมเปิดไมค์นี่นะครับเริ่มใหม่เลยเมื่อกี้นะครับก็จะทำใหคนแบบอาจจะตกใจนึกว่าวิดีโอมันเสียใช่ไหมนะครับหรือว่าเสียงไม่ได้ยินอ่ะหรือเสียงแบบมีเสียงรบกวนอะไรแยะอย่างเงี้ยเขาจะแบบเฮ้ยไม่ค่อยอยากจะฟังเนี้ยโดยเฉพาะเสียงซ่าๆขึ้นมาแล้วก็แสงนะครับบางทีเนี่ยเราทำรีวิวสินค้าใช่ไหมเราไปอยู่ในแสงที่แบบบางทีมันมุมมืดอ่ะแต่จะเป็นที่นั่งสบายๆของเราแต่ว่าพอถ่ายออกมาแล้วเนี่ยหน้าเราจะดูมืดกว่าปกติอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องมีไฟเพิ่มตรงเนี้ยนะครับก็ทำให้หน้าเราสว่างครับโดยเฉพาะการรีวิวพวกสินค้าที่เป็นพวกครีมพวกเครื่องสำอางใช่ไหมถ้าเกิดหน้าเราดำรีวิวแล้วหน้ายังดำอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีใครอยากซื้อนะครับถ้าเกิดสมมติเป็นรีวิว before แล้วหน้าดำเนี่ยแล้วพอ after แล้วเราไปถ่ายในแสงที่สวยๆเนี่ยตอนนี้โอเคนะครับพอรับได้นะฮะก็อาจจะเพิ่มในเรื่องของยอดขายได้นะครับผมอันที่สองครับก็คือขาตั้งกล้องนะครับหรือว่าใช้ไม้เซลฟี่ก็ได้นะครับสำหรับใครที่แบบเดินไปเดินมาอาจจะใช้ไม้เซลฟี่ก็ใช้กล้องหน้าอย่างเงี้ยใช้ไม้เซลฟี่นะแต่ข้อดีของการใช้พวกอุปกรณ์ตรงนี้เพิ่มนะมันจะทำให้กล้องเรานิ่งนะฮะบางทีเนี่ยบางทีคนที่เขาดูรีวิวอยู่แล้วกล้องมันสั่นอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะครับมันจะทำให้รู้สึกว่าแบบอันนี้บางทีมันจะตาลายเงี้ยแล้วก็จะทนดูเราของเราไม่ได้นานนะครับดังนั้นเราใช้อยู่กับที่นะครับแล้วก็ใช้ขาตั้งกล้องเนี่ยจะเวิร์กมากๆนะสำหรับใครที่ไม่ได้มีขาตั้งกล้องนะครับหรือว่าจะแบบจะใช้วิธีการยกมือเองเนี่ยนะครับผมอยากจะสอนวิธีการแบบเป็นเทคนิคนะครับในการถือกล้องให้แบบกล้องมันนิ่งนะครับมันจะใช้วิธีการแบบถือแนบลำตัวอย่างเงี้ยนะครับถืออย่างนี้เลยนะครับเพื่อที่จะให้มันอยู่กับเรานิ่งๆนะครับสำหรับใครที่แบบถือแบบเนี้ยบางทีมือเราสั่นนะฮะก็เอาไว้ใกล้ๆแนบชิดกับตัวเลยถือแบบนี้เลยนะครับมันก็จะนิ่งอาจจะดูจอลำบากหรืออาจจะดูแบบถ้ามันตลกนิดนึงก็อย่าไปแคร์นะครับเพราะมันไอคนดูข้างนอกมันไม่เห็นเราอยู่แล้วนะฮะเราเห็นกับคนของเราเองแค่นั้นเองนะครับก็อันนี้ก็เป็นวิธีการถือกล้องนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้องแล้วก็โอกาสที่จะกล้องสั่นจะน้อยแล้วก็พยายามอย่าเดินไปเดินมานะครับเพราะการที่เราแบบก้าวเท้าเนี่ยมันทำให้เกิดแรงกระแทกเนี่ยกล้องมันจะดูดสั่นตึกตึกตึกอย่างนี้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่กับที่นะครับผมนั่งก็ได้นะครับอันสุดท้ายนี่สำคัญมากๆนะครับคือเมมนะฮะ บางคนเนี่ยแบบชอบถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไงแล้วไม่ค่อยลบนะครับพอเราจะทำอะไรงานเป็นจริงเป็นจังเนี่ยกล้องเมมเต็มนะครับถ่ายไม่ได้นะฮะต้องไปลบนั่งลบเมมอะไรอย่างเงี้ยนั่งลบรูปลบวิดีโออย่างเงี้ยนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมไว้ให้พร้อมนะครับก็ถ้าเกิดใครไม่รู้ว่าตัวกล้องของเราหรือมือถือของเราเหลือเมมเท่าไหร่นะอาจจะให้คนที่เขารู้นะครับ
าจจะเป็นลูกหลานที่บ้านก็ได้หรือเพื่อนๆนะครับช่วยดูให้ว่าเมมของเรามันเหลือเท่าไหร่นะครับอย่างผมแนะนำว่าเหลือสัก5กิกะไบต์นะครับก็จะถือว่าเพียงพอนะครับในการตัดต่อในการทำวิดีโอแล้วก็ถ่ายไว้เผื่อตัดต่อด้วยนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องของอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับหัวข้อต่อไปนะครับก็คือตัวสินค้านะครับอันนี้สำคัญมากๆนะครับเราจะขายของแล้วเนี่ยนะครับไม่มีสินค้าก็คงไม่ได้ใช่ไหมฮะสวัสดีครับโอ้มีแฟนตัวยงด้วยเพจเรานะครับปกติเคยเจอแต่เพจอื่นนะฮะเอ๊ะแจกอะไรแฟนตัวยงนี่ปะเนี่ยนะครับมาทันพอดีนะครับก็ตัวสินค้านะครับที่สำคัญมากๆเลยนะครับคือเราจะขายของใช่ไหมสินค้าเนี่ยเราต้องมีนะครับและที่สำคัญนะครับคือการพูดชื่อสินค้าให้ถูกต้องนะครับถ้าสมมติเราขายแบบน้ำยาบ้วนปากสูตรโสมใช่ไหมเราพูดถึงน้ำยาบ้วนปากน้ำยาบ้วนปากน้ำยาบ้วนปากพอถึงเวลาวันนึงเนี่ยเขาไปแบบยังไงเห็นน้ำยาบ้วนปากยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้สูตรโสมจากไหนก็ไม่รู้นะครับของแท้ของปลอมเลยอาจจะเป็นแค่กลิ่นโสมอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จำได้แค่ว่าเอ้ยอ๋อเคยเห็นรีวิวน้ำยาบ้วนปากสูตรโสมซื้อเลยนะครับปรากฏไม่ใช่ของเราอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้พูดชื่อตัวสินค้าของเราด้วยนะครับเช่นน้ำยาบ้วนปากมันชื่ออะไรเลจินเซนเดนทัลแคนแคร์ใช่ไหมก็พูดเลจินเซนเดนทัลแคนแคร์อะไรเงี้ยอุ้ยผมลืมสัญญากับน้องไว้สัญญากับน้องไว้มีคนเตรียมพร็อพมาให้อันนี้เดี๋ยวต้องย้อนไปที่อุปกรณ์ป่ะคือมันก็เป็นอันนี้เป็นเทคนิคอีกอันนึงนะครับที่ทำให้วิดีโอของเราน่าสนใจมากขึ้นนะครับก็คือการใช้พ็อปพวกนี้นะครับพ็อปช่วยนะครับคือบางทีคนดูเนี่ยมันเห็นหน้าเราปกติเห็นมาตลอดทั้งเดือนทั้งปีแล้วเนี่ยมันก็แบบโอ๊ยสงสัยจะเบื่อแล้วเนี่ยพูดเรื่องเดิมแน่เลยนะก็เปลี่ยนมาเป็นใส่ชุดแปลกๆบ้างใส่แว่นในช่วงนี้เทศกาลคริสต์มาสนะต้องขอขอบคุณน้องมีมีนะครับลูกสาวคุณลีคุณเสียงนี่เองนะครับก็เป็นคนแบบให้แว่นตามายืมนะครับเป็นแว่นกวางนะครับเป็นกวางที่เดินทางลำบากมากเพราะเป็นกวางเลนเดียวนะฮะอันนี้ต้องถึงเมื่อวานคุณโน้ตพูดทั้งวันพยายามพูด3รอบกวางเลนเดียวกวางเลนเดียวผมก็ได้ยินอยู่นะนะครับก็อ่ะกลับมาที่หัวข้อเรานะครับสินค้านะครับตัวที่2นะครับซุปเปอร์ไฟโตออกซี่นะครับอาจจะไม่ต้องจำชื่อทั้งหมดนะเพราะชื่อมันยาวมากตรงนี้นะครับซุปเปอร์ไฟโตออกซี่ไบโอแวนดีท็อกซ์ฟายิ่งแอนด์เวทเทนนิ่งเจลอะไรพวกเนี้ยเอาแค่ซุปเปอร์ไฟโตออกซี่ก็ให้เขาจดจำได้ก็โอเคแล้วนะครับทีนี้นะครับเวลาเรารีวิวแล้วเนี่ยเราก็พูดชื่อสินค้าใช่ไหมแล้วก็พูดสรรพคุณก่อนอะไรพวกนี้ได้อยู่นะครับเพราะเรามีสินค้าโชว์นะเขาจะเห็นภาพลักษณ์ของสินค้าแล้วว่าเป็นหน้าตาแบบนี้เวลาเขาไปซื้อเนี่ยเขาจะได้ซื้อถูกนะครับหรือว่าแบบสินค้าบางทีในเพจเรามีของเยอะๆเงี้ยเขาก็จะได้หยิบจับถูกมาว่าเป็นสินค้าตัวไหนนะฮะอันนี้ก็พูดชื่อให้ถูกนะครับเขาจะจำได้แล้วก็โชว์สินค้าเห็นภาพลักษณ์ตรงนี้นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราสามารถที่จะจำข้อมูลสินค้าได้จำสตอรี่ได้ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ดีอย่างนึงทำให้สินค้ามันดูน่าสนใจมากขึ้นนะฮะวันนี้สำหรับเป็นเรื่องของการทำรีวิววิดีโอนะผมก็จะข้ามในเรื่องของข้อมูลสินค้าไปแล้วกันนะครับนี่มันมีชื่อยี่ห้ออื่นเข้ามาในคลิปเลยนะครับที่สำคัญนะครับการรีวิวสินค้าเรานะครับพยายามถ้าพูดถึงยี่ห้ออื่นนะครับให้พูดแบบชื่อยี่ห้อ X Band อะไรพวกนี้นะครับอย่าพูดยี่ห้ออื่นนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหากันนะครับนะครับก็เช่นแบบจำผิดอะไรเงี้ยไปซื้อเขาแล้วอะไรเงี้ยนะครับอีกอันนึงนะครับเรื่องสคริปต์นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆครับสคริปต์นะครับบางคนเนี่ยใช้สินค้าดีชอบนะครับสามารถบอกต่อได้นะแบบโอ้อินเนอร์มาแรงเลยนะครับแต่พอมาถ่ายวิดีโอแล้วเนี่ยแบบบางทีแบบมันนึกไม่ออกไงเพราะมันจะต้องมีขั้นตอนนะครับเพราะว่าวิดีโอเนี่ยมันจะเป็นคนดูหลายคนใช่ไหมมันไม่ใช่ดูกับเพื่อนที่แบบถามไปถามมาถามไปตอบมาอะไรเงี้ยนะครับเมื่อเราจะต้องเล่าทีเดียวยืดยาวเลยประมาณสัก3นาทีอย่างเงี้ยนะครับให้จบอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่มีวีดีโอมีการแบบโชว์วิธีใช้ด้วยอันนี้ก็ไม่เกิน10นาทีอย่างเงี้ยนะครับก็มันต้องทำเป็นสคริปต์ไงบางทีแบบนึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะพูดอะไรนะครับก่อนใช้นะครับอันนี้นะครับเป็นอะไรที่หลายๆคนมักจะลืมพูดนะครับเพราะว่าตื่นเต้นไงอยากจะแบบให้ดูเลยว่าอย่างไฟโตออกซี่เนี่ยอุ๊ยทาหน้าแล้วเป็นฟองเลยอย่างเงี้ยอยากจะรีบๆให้ดูเงี้ยลืมไปว่าเฮ้ยทำไมเราถึงต้องมาใช้ตัวนี้นะครับนั่นก็คือการที่เราพูดถึงเพนพอยต์ของคนที่จะต้องใช้นั่นเองนะครับเพนพอยต์คืออะไรมันเป็นอะไรที่แบบเป็นปัญหาของเขาที่แบบรุนแรงจริงๆอ่ะที่แบบฟังแล้วโอ้โหมันเจ็บปวดอ่ะนะครับเช่นแบบเฮ้ยเนี่ย
เชื่อไหมว่าแต่ก่อนเนี่ยหน้าเป็นสิวมากเลยแบบแล้วแบบพอหน้าเป็นสิวเยอะใช่ป่ะพอไปจีบสาวก็แบบไม่มองหน้าเลยมองแต่สิวอะไรเงี้ยมันก็จีบไม่ติดอะไรเงี้ยนี่คือเพนพอยต์ของคนคนนึงอย่างเงี้ยครับแล้วพอมาใช้ตรงนี้นะครับใช้เพียงแค่1อาทิตย์เท่านั้นนะโอ้สิวค่อยๆลดลง1เดือนหน้าเรียบเนียนปิ๊บเลยอะไรเงี้ยนะครับจีบใครก็แบบโอ้ชิลนะครับสบายอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็คือการแก้ไขปัญหาเพนพอยต์ของเขานะครับก็ตรงเนี้ยมันจะเป็นในเรื่องของการพูดในส่วนที่ปัญหาที่แบบมันแบบฟังแล้วแบบเฮ้ยมันโดนหลายคนอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำให้สินค้าเราอ่ะจะขายง่ายขึ้นนะครับเพราะมันไปโดนจุดที่เขาสนใจพอดีนะครับทำไมถึงใช้นะครับก็อาจจะเป็นแบบเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยใช้อะไรก็แบบไม่ดีเลยนะครับแล้วก็แบบพอยิ่งใช้ฝ้าก็ยิ่งขึ้นนะครับสิวก็ยิ่งขึ้นตั้งแต่มาเจอซูเปอร์ไฟโตออกซีเนี่ยนะครับเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยลองใช้ดูเพราะว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยเราสะสมสารพิษเข้าไปแล้วไงพอเราต้องมีการล้างสารพิษบ้างอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็พูดไปเรื่อยของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็แบบเออใช่สงสัยแบบมันต้องมีการขับไอสารเคมีที่อยู่ภายในผิวไว้นะครับพอใช้ไปแล้วแบบเนี่ยมันเป็นสารที่จะต้องใช้แล้วพอใช้ไปแล้วแบบเออตอนแรกๆอาจจะแบบโอ้รู้สึกว่ามันยังไม่ได้ดีมากเพราะสารพิษในผิวมันยังเยอะไงพอใช้ไปสัก1สัปดาห์อุ้ยผิวเริ่มเนียนขึ้นเริ่มดีขึ้นหน้าเรียบเนียนเงี้ยนะครับก็ตรงเนี้ยมันจะทำให้นี่คือก่อนใช้ว่าทำไมเราเกิดปัญหาอะไรที่จะต้องใช้นะครับแล้วบางทีเนี่ยเราอาจจะแถมเรื่องของสตอรี่เช่นแบบตัวเนี้ยนะครับสกัดมาจากพืชที่เป็นธรรมชาติทั้งหมดนะฮะแล้วก็ไม่มีสารเคมีที่ทำร้ายผิวไม่มีพวกยาสารฆ่าเชื้อเลยอะไรพวกเนี้ยนะครับก็จะมีสตอรี่เพิ่มเติมพวกเนี้ยนะครับนำเข้ามาจากเกาหลีทั้งแพ็คเกจนะครับขนาดไอตัวสติ๊กเกอร์ที่แปะมาเนี่ยยังแปะมาจากเกาหลีเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ตรงเนี้ยก็อาจจะเป็นว่าเป็นความแบบเสริมไปเลยว่าเรามั่นใจขนาดไหนเช่นแบบโอ้โหที่ใช้แล้วมันยอดเยี่ยมมากเลยจอร์ดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ตรงนี้นะครับก็คือก่อนใช้เนี่ยเราก็จะพูดถึงตรงนี้ก่อนนะครับมันบางคนก็จะมีวิธีการใช้ด้วยมันก็บีเจลปุ๊บแล้วก็ทาหน้าอะไรเงี้ยตรงนี้เราก็จะสามารถที่จะพูดถึงระหว่างใช้หรือบางคนที่รีวิวครีมนะครับอาจจะไม่ได้เป็นการสอนวิธีใช้แต่ว่าเราก็ต้องโชว์เนื้อครีมให้เขาเห็นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะทาวนที่แขนวนที่มือหนังมืออะไรพวกเนี้ยนะครับตรงนี้เราจะพูดในส่วนของความรู้สึกสัมผัสเรารู้สึกว่าอะไรบ้างรู้สึกมันดูดซึมดีรู้สึกแบบเนื้อมันเนียนมากรู้สึกแบบเนื้อมันแบบโอ้โหไม่เหนียวเลยอ่ะดูสิอย่างเงี้ยโชว์ให้เขาดูอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กินเนี่ยดมหน่อยให้เขาเห็นนะครับว่าเราดมกล้าดมอะไรเงี้ยนะกินจะเหม็นหรือไม่เหม็นยังไงเนี่ยก็ไม่ต้องไปสนใจนะเราก็บอกว่ากลิ่นมันดีมากเลยอะไรเงี้ยเพราะมันไม่มีใครได้กลิ่นกับเราอยู่แล้วถูกไหมอย่างตอนเนี้ยนะครับกลิ่นแบบกลิ่นดีมากเลยนะฮะสีเป็นยังไงนะครับเขาต้องให้เห็นสีออริจินอลนะครับสีขาวบ้างชมพูบ้างฟ้าบ้างแล้วแต่ที่เขาจะทำมานะครับอย่างของตัวเนี้ยก็จะเป็นสีเขียวเงี้ยนะครับสีของผักอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยแล้วสีมันดูเป็นธรรมชาติใช่ไหมบางยี่ห้อเนี่ยอาจจะแบบสีแบบเขียวแปลกเงี้ยดูเหมือนเป็นใส่สีจริงเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยใช้ของเรามันดูเป็นธรรมชาติมากกว่าอย่างเงี้ยนะครับเราทีนี้ระหว่างใช้เราก็บอกละไอ้อย่างไฟโตออกซี่มันก็จะมีเรื่องของฟองใช่ไหมอุ้ยเนี่ยฟองนุ่มมากกลิ่นดีมากละมุนมากเนี่ยบางคนเนี่ยโอ้โหบรรยายตรงนี้ได้แบบคนอยากจะซื้อเลยทันทีนะครับรอแทบจะรอไม่ได้แทบจะรอเคอรี่มาส่งไม่ได้เลยนะฮะอันสุดท้ายนะก็คือหลังใช้นะครับมันก็จะมี2แบบใช่ไหมใช้แล้วเห็นผลทันทีเลยกับใช้แล้วมันต้องแบบใช้ระยะเวลาในการเห็นผลเช่นแบบพวกครีมที่แบบมันช่วยเรื่องของการลดฝ้าลดกระพวกเนี้ยมันก็อาจจะต้องใช้เวลาสักประมาณเดือน2เดือนเงี้ยมันถึงจะเห็นผลแล้วอาจจะทําวิดีโอเตรียมไว้ก็ได้นะครับก่อนใช้เป็นไงก็โอ้โหหน้าเราแบบโอ้โหกะฝ้านี่เต็มหน้าไปหมดเลยตรงนี้เราก็ถ่ายไว้ก่อนนะครับแล้วก็พอสัก 2-3 เดือนเงี้ยเราก็มาถ่ายเป็น after อีกทีนึงก็มาบอกว่าเนี่ยเฮ้ยเนี่ยพอหลังใช้ after แล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยหรือว่าถ่ายรูปไว้ว่า before เราเคยเป็นยังไงก็ในวันนั้นที่เรามาทํารีวิวเราก็อาจจะเอาภาพเก่ามาโชว์แล้วก็เป็นวิดีโอตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ส่วนของ Super Petal ซี่มันก็จะมีผลลัพธ์2แบบเนาะพวกที่เห็นผลทันทีก็คือใช้ที่แบบล้างเครื่องสําอางพวกนี้จากหน้าแบบโอ้ยเครื่องสําอางเต็มหน้าเลยก็ใช้ทีเดียวเงี้ยโอ้เครื่องสำอางหายเกลี้ยงเลยหน้าเรียนใสอะไรพวกนี้นะครับอย่างเมื่อกี้ที่ผมให้ดูตัววิดีโอตัวอย่างของคุณลีไปนะครับมันก็จะมีเรื่องของแบบเห็นผลลัพธ์ทันทีนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยพอเราใช้ไปเรื่อยๆนะก็จะมีวิดีโอของใครหลายๆคนเนี่ยที่มาบอกว่าสิวดีขึ้นนะช่วยเรื่องกระฝ้ามันลดลงได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ริ้วรอยอะไรมันดูดีขึ้นอะไรพวกนี้นะครับมันก็ใช้ระยะเวลาเราก็เก็บภาพเอาไว้แล้วก็มาทำวิดีโอทีเดียวตรงนี้ก็ได้นะครับและสุดท้ายนะครับบางครั้งเนี่ยบางคนตื่นเต้นจัดไงอุ้ยวิดีโอจบแล้ว
ก็จบการรีวิวที่นี่นะครับสวัสดีค่ะสุดท้ายคนที่ฟังอยู่กำลังแบบกำลังเคิร์มกำลังอินเลยรออยู่เลยว่าเนี่ยจะซื้อที่ไหนเนี่ยนะครับซื้อที่ไหนเนี่ยนะครับกำลังแบบจะลงแดงแล้วไม่ไหวแล้วนะครับไปเสิร์ชใน Google เจอร้านอื่นจบเลยที่รีวิวมานะฮะก็อย่าลืมนะครับบอกให้เขากดติดกดไลค์กดติดตามบางคนยังไม่ซื้อใช่ไหมแล้วก็บอกใครที่ชอบวิดีโอนี้นะครับใครที่ชอบวิดีโอนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดติดตามตรงนี้นะครับกดกระตันกระดิ่งติ้งๆอะไรสำหรับคนที่ใช้ YouTube นะแต่ก็คนที่แบบใช้ Facebook ใช่ไหมก็กดติดดาวอะไรอย่างเงี้ยเวลามีอะไรดีๆมีอะไรเด็ดๆก็จะไม่แนะนำเราก็จะรู้ก่อนนะอาจจะบอกข้อดีเขาแบบนี้ไปก็ได้นะครับหรือว่าบางทีเราแจกของแจกรางวัลอะไรอย่างเงี้ยพอกดปุ๊บคนที่เข้ามาแรกๆก็จะได้ของคุณก็จะมีโอกาสได้นะกดกระดิ่งกดดาวอะไรไปเงี้ยนะครับแล้วก็ใครที่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับสามารถพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์ข้างล่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็พูดกับเขาแบบนี้นะครับคือเหมือนกับเราก็ชี้นำว่าเอ้ยมันมีเราจะตอบตรงนี้เราจะอยากให้เขาทำตรงนี้ก็คือเหมือนกับขอให้เขาทำตรงเนี้ยเขาจะรู้สึกว่าดูวิดีโอเรามาตั้งนานโดยเฉพาะคนที่ดูมาจบแล้วอะแสดงว่าวิดีโอเราเนี่ยน่าสนใจระดับนึงใช่ไหมก็เขาก็จะกดไลค์กดติดตามตรงนี้นะเพราะบางคนเนี่ยไม่รู้ไงว่ามันจะต้องทำอะไรบ้างนะครับในการที่จะดูเราสักครั้งนึงอะไรเงี้ยนะครับและสุดท้ายนะคนที่แบบอยากจะซื้อแล้วถ้าเป็นร้านเสื้อผ้าแหละ CF ใช่ไหมเราสามารถที่จะบอกได้ว่าสามารถสั่งซื้อได้นะคะอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าจะคอมเมนต์ข้างใต้ก็ได้ก็แล้วแต่นะครับก็ตรงเนี้ยนะครับก็เหมือนเป็นแบบถ้าเป็นที่พวกผมสอนกันอยู่เนาะเรียกว่าอะไร call to action ใช่ไหมคือเราต้องมี call to action ตรงเนี้ยให้เขานะครับก็จะได้ไม่พลาดสินค้าของเรานะครับผมจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือการทำรีวิวของคุณลีนะครับซึ่งเมื่อกี้ดูตอนต้นไปแล้วให้ดูภาพรวมแล้วว่าระดับขั้นตอนเป็นยังไงพอผมอธิบายแล้วกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับผมแต่งหน้าแฟนตาซีนะคะเจลล้างหน้านาโนบับเบิลนะไม่ต้องใช้สำลีเลยสักแผ่นนะคะตัวเดียวจบจริงๆเลยค่ะสวัสดีค่ะเจลีนะคะวันนี้ไปออกงานมานะคะก็คือแต่งหน้าแฟนตาซีนะคะก็คือจะเป็นหน้าแบบนี้เลยนะคะก็วันนี้จะมาลองใช้ตัวเจลล้างหน้านาโนบับเบิลนะคะชื่อซูเปอร์ไฟโตออกซีนะคะเพียงขวดเดียวนะคะมาดูกันว่าจะล้างออกหมดจดไหมนะคะเริ่มเลยนะคะขั้นตอนในการล้างนะคะตอนนี้ก็คือหน้าแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องเปียกเราบีบเจลนะคะลงบนฝ่ามือนะคะ3ปั๊มค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะเนื้อจะเป็นเนื้อเจลนะคะทีนี้เราก็ทาบนใบหน้าทาให้ทั่วหน้านะคะทิ้งเอาไว้ก่อนนะคะก็คือทิ้งไว้ให้มันมีฟองท่านผู้ชมเห็นฟองไหมคะมันก็คือช่วงเนี้ยมันกำลังดึงดูดสารเคมีก็คือเมคอัพต่างๆออกมาจากชั้นผิวเรานะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทำการนวดนะคะคลึงเบาๆนะคะตรงตาทาไปได้เลยนะคะไอไลเนอร์มาสคาร่ามันจะหลุดหมดเลยนะคะคลึงเบาๆค่ะเห็นไหมคะเครื่องสำอางหลุดออกหมดแล้วคำว่านาโนบับเบิลนะคะก็คือจะเป็นลิขสิทธิ์นำเข้าจากประเทศเกาหลีนะคะตัวนี้เป็นนวัตกรรมที่สามารถดูดสารเคมีก็คือดีท็อกซ์หน้าไปในตัวก็นวดไปนะคะนวดไปเรื่อยๆเลยค่ะคึงเบาๆค่ะในขั้นตอนนวดนะคะก็คือเราผักสารอาหารที่ดีเข้าไปในผิวหน้าเรานะคะนอกจากว่าเราล้างสะอาดแล้วอ่ะมันก็คือจะบำรุงไปในตัวด้วยตรงนี้นะคะช่วงใต้ตานะคะที่เป็นไอไลเนอร์กันน้ำหรือจะเป็นมาสคาร่ากันน้ำเลยนะคะเราก็คลึงเบาๆนะคะวนไปเรื่อยๆลิปสติกนะคะที่เป็นลิปแม็กซ์กันน้ำนะคะแล้วก็ถูไปเรื่อยๆนะคะสปาไปเรื่อยๆค่ะคอด้วยนะคะค่ะก็ตอนนี้คือเรานวดจนสักพักนึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปล้างน้ำเปล่าออกกันเลยนะคะแล้วเรามาดูกันว่ามันสะอาดหมดจดโดยไม่ต้องใช้สำลีเลยสักแผ่นนะคะอันนี้เห็นไหมคะนี่คือเมคอัพหมดเลยนะคะที่ติดมาบนฝ่ามือนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองล้างหน้ากันเลยนะคะล้างน้ำเปล่าเลยค่ะเจ๊ก็ไปล้างหน้ามาแล้วนะคะน้ำเปล่าสะอาดมากสะอาดไหมคะสะอาดหมดจดคือแบบท่านผู้ชมมันล้างออกแบบสะอาดมากจริงๆอ่ะตัวเดียว
จบจริงๆเลยค่ะเพราะว่าคือรู้สึกว่าแบบสะอาดมากๆเลยคือไอไลเนอร์ออกหมดทุกอย่างเอวิตินแล้วก็คือตรงตาตรงนี้ค่ะปกติเราจะแบบยากมากแต่ว่ามันคลีนได้หมดเลยนะคะตรงนี้ใครสนใจก็ทักเจลีมานะคะบ๊ายบายครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิดีโอของคุณลีนะครับก็เราน่าจะเข้าใจขั้นตอนเนาะมันจะมีอยู่2เรื่องที่ผมยังไม่ได้พูดตรงนี้นะเพราะว่านั่นเป็นรายละเอียดของการทำวิดีโอนะก็คือเรื่องของการทำไฮไลท์ตอนก่อนเข้าเรื่องนะครับซึ่งตอนนี้เป็นอะไรที่ทางยูทูบเบอร์เขาชอบทำกันเอาไฮไลท์มาโผล่อ่ะนะครับว่าได้อะไรบ้างแล้วก็อีกอันนึงเป็นเรื่องของเพลงสำหรับคนที่แบบอาจจะไม่ได้พูดต่อเนื่องตลอดเวลาพอมีเพลงมันก็จะไม่น่าเบื่ออะไรเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนั้นก็จะเป็นของเรื่องของรายละเอียดที่จะมาเกี่ยวกับพวกตัวของวิดีโอนะไว้เดี๋ยวผมจะมาสอนอีกรอบนึงนะครับในการทำพวกขั้นตำลับขั้นตอนของตัววิดีโอเลยนะครับอาจจะเอาวิดีโอตรงนี้มาเป็นเคสสตัดดี้นะครับว่าตรงนี้มันจะเป็นเราจะสื่อเรื่องอะไรพวกนี้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับในเรื่องของการทำเทคนิคการทำวิดีโอคอนเทนต์นะครับก็จบเพียงเท่านี้เนาะนะครับก็ตรงนี้สามารถที่จะเอาไปปรับแต่งนะครับแล้วก็สามารถลองปรับดูว่ามันจะเราจะทำตรงนี้นะครับได้ยังไงบ้างนะครับในเรื่องของขั้นตอนการทำวิดีโอตรงนี้นะครับเพราะจะได้ทำให้วิดีโอของเราน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยอยากจะติดตามเรามากขึ้นนั่นเองนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับกดติดดาวนะครับมีอะไรสอบถามนะครับหรือคอมเมนต์ใต้ล่างนะใครมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการทำวิดีโอคอนเทนต์นะครับก็สามารถสอบถามได้เราก็จะมีไปตอบก็ทุกคนก็สามารถที่จะน่าจะทำวิดีโอได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับก็โปรแกรมแอปพลิเคชันที่สำหรับทำวิดีโอเราผมก็เคยโพสต์ไปแล้วนะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับวิธีการใช้นะครับตัวอะไรนะคายมาสเตอร์นะครับในวิดีโอเก่าลองค้นดูนะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขกับวันหยุดยาวนะครับแล้วก็ Merry Christmas and Happy New Year นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับบ๊ายบาย